ถ้าเราเจอช่องแสงที่ลอดผ่านมาแบบนี้นะครับเราสามารถจะถ่ายภาพแนวดาร์กได้เลยครับเอาพื้นสีดำมาวางนะครับแล้วก็เอาวัตถุที่เราจะถ่ายมาวางเหมือนกันครับแล้วก็ให้ตรงช่องแสงโดนส่วนที่เราอยากจะถ่ายนะครับผมอยากจะถ่ายเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับแบบนี้ส่วนอื่นให้มันมืดไปเลยนะครับเราทำได้ด้วยวิธีนี้นะครับจิ้มเข้าไปครับ แล้วก็ล็อกแสงนะครับกดแชร์ครับแล้วก็ลดแสงมาให้มืดครับอันนี้เราก็ได้ภาพที่ดูดาร์กๆแล้วนะครับจะถ่ายเป็นคลิปก็ได้นะครับทําได้เหมือนกันครับก็ล็อกแสงลดแสงเหมือนกันครับกดแชร์ไว้ครับก็ลดแสงมาครับคลิปที่ได้ก็จะมีความดาร์กนะครับคือมีสีดํามากเป็นพิเศษนั่นเองครับสามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าชนิดไหนก็ได้นะครับถ้าอยากให ตัวสินค้าเราดูโดดเด่นนะครับนี่และครับตรงส่วนนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะครับตรงส่วนที่ไม่โดนแสงก็ให้มันมืดออกไปนีะครับเหมือนเดิมครับจิ้มครับลดแสงลงครับถ่ายเลยครับถ่ายคลิปก็ได้ครับซูมสักหน่อยครับจิ้มครับลดแสงลงครับ อ่ายได้เลยครับภาพที่ได้ก็จะดูดาร์กๆนะครับ